สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาค่ำวันนี้นะคะช่วงนี้ก็ติดความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชากันหน่อยค่ะแม้ว่ายังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือวันที่5นะคะโดยในส่วนของเจ้าภาพค่ะวันนี้ได้จัดพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาขณะที่ผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลชายของไทยเราคว้าชัยนัดแรกได้ตามคาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมจากรายงานกันก่อนเลยค่ะครับซีเกมครั้งที่32วันนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดพิธีเชิญธงสมาชิกซีเกมขึ้นสู่ยอดเสาที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬามรดกเตโชก่อนการแข่งขันซีเกมครั้งนี้จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้โดยมีนายวัฒน์จำเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชาพร้อมด้วยนายเชิดเกียรติอัฏฐากรเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองศาสตราจารย์ดร.สุพิชสมาหิโตรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรวมถึงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของไทยและผู้แทนชาติสมาชิกอาเซียน10ประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งด้านผลการแข่งขันกีฬาเริ่มที่ฟุตบอลหญิงซีเกมนัดแรกของกลุ่ม B ที่สนาม RSM Stadium ทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินพบกับสิงคโปร์คู่นี้เจอกันล่าสุดในฟุตบอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกเมื่อเดือนเมษายนฉบาแก้วชนะมาขาดลอย6-0เกมนี้เพียงแค่6นาทีเสาลักษณ์เพงามหลุดการเช็คล้ำหน้าและสังหารไม่พลาดไทยขึ้นนำอย่างรวดเร็วนาทีที่19ไทยบวกลูกที่2จิราพรมงคลดีจ่ายบอลให้อรพินแหวนเพชรจบสกอร์ไทยนำ2-0รูปเกมไทยเหนือกว่านาทีที่28นิภาวันปัญโยสุขกัปตันทีมซัดไกลเสียบใต้คานสุดสวยไทยทิ้งห่าง3-0ในครึ่งแรกครึ่งหลังสาวไทยบวกเพิ่มอีก1ลูกจากจิรพรมงคลดีปิดท้ายให้ทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ขาดลอย4-0ประเดิม3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนัดต่อไปฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับลาวในวันที่6พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาไปที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ลูกยางหนุ่มไทยภายใต้การนำของปาร์คคีวอนหัวหน้าผู้สอนชาวเกาหลีใต้ลงประเดิมสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียก่อนเริ่มการแข่งขันเจ้าภาพได้นำเครื่องเส้นมาเส้นไหว้เจ้าที่เป็นความเชื่อว่าจะทำให้การแข่งขันครั้งนี้ราบรื่นปรากฏว่าลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไปขาดลอย3เซตรวด25-20 25-17 และ25-20เก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงามสราญจิตเจริญสุขมือเซตกัปตันทีมชาติไทยบอกว่ายังต้องปรับจังหวะรับบอลแรกให้ดีกว่านี้และต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในสนามเพราะถึงแม้จะเป็นอินดอร์แต่ก็ยังมีช่องลมให้ลมเข้าได้ทำให้อากาศในสนามเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอาจส่งผลต่อฟอร์มการเล่นก็เรายังปรับสนามอยู่ครับแมตช์แรกก็จะมีข้อผิดพลาดหนึ่งคือรับเสิร์ฟครับแล้วก็เรื่องสภาพสนามนะครับมันยังเดือดร้อนมั่งเดือดหนาวมั่งครับมันมีช่องลมครับใช่ครับก็เรายังปรับอยู่ครับโอเคครับสำหรับเกมวันนี้ก็ถือว่าเอาเราทำเสิร์ฟเขาได้ดีครับเราก็เกมที่ออกมาก็คืออย่างเงี้ยครับแต่เราไปพลาดเซต3คือเรารับบอลแรกไม่ได้ครับเกมมันก็เลยออกมาอึดอัดหน่อยครับโปรแกรมนัดต่อไปไทยจะพบกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 14:30 นส่วนฮอกกี้ในร่มกลับมาชิงชัยกันอีกครั้งหลังจากที่เวียดนามไม่มีแข่งในประเภททีมหญิงมีทีมเข้าร่วม6ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดนำอันดับที่1และอันดับที่2เข้าไปชิงเหรียญทองเกมในนัดที่3เป็นการโคจรมาพบกันของคู่ชิงเหรียญทองปี2019และเป็น2ทีมนำของตารางคะแนนชนะรวดด้วยกันมาทั้งคู่ทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงิน4เกม2019นำโดยกัปตันส้มที่คำพรสกุลพิทักษ์พบกับทีมชาติมาเลเซียเจ้าของเหรียญทองปรากฏว่าเป็นสาวไทยที่เปิดเกมบุกได้มากกว่าแต่ไม่สามารถเจาะประตูคู่แข่งได้จบเกมเสมอกัน0-0โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 14:15 เครือ CP นำอาหารสำเร็จรูปมาจากเมืองไทยเพื่อมาคอยให้บริการนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้สื่อข่าวที่ประเทศกัมพูชานะครับเพื่อจะได้อิ่มท้องและมีแรงสู้ศึก4เกมเครือ CP ผู้สนับสนุนอาหารและการสื่อสารสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย
ปิด CP House จุดบริการอาหารที่ห้างแมคโครชอยชังวาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาเพื่อบริการอาหารให้กับนักกีฬาได้รับประทานโดยรูปแบบของการสั่งอาหารที่ CP House นักกีฬาจะต้องสั่งผ่านแอปพลิเคชัน CP for Thai และจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับออเดอร์และอุ่นอาหารหลังจากนั้นจะนำไปส่งยังสถานที่ต่างๆซึ่งขณะนี้มีจุดส่งอาหาร2แห่งคือที่หมู่บ้านนักกีฬาภายในสนามกีฬามรดกเตโชและที่โรงแรมการ์เด้นซิตี้สำหรับ CP เตรียมเปิดจุดบริการอาหารจุดที่2ที่ Oakwood Premier Hotel ในกรุงพนมเปญในวันพรุ่งนี้เพื่อคอยบริการนักกีฬาที่แข่งขันในกรุงพนมเปญช่วงตะลุยพนมเปญวันนี้คุณเมธีฉิมจิ๋วจะพาไปกินเมนูข้างทางยอดฮิตในกรุงพนมเปญจะอร่อยแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับตะลุยปุ่มปิ้งอาหารพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งที่ขายอยู่สองข้างทางในกรุงพนมเปญ นั่นก็คือโกอั่งหรือเนื้อย่างนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั่งรถสามล้อแบบชิวๆไปที่ร้านโกอั่งตึกประเหาะหรือเนื้อย่างน้ำปลาละอยู่ห่างจากโรงแรมที่พักของเราไปประมาณ3กิโลเมตรนะครับเป็นร้านเล็กๆในย่านโสระยาหล่อที่คนนิยมมานั่งทานจำนวนมากล่ะครับตอนนี้เรามาถึงร้านโกอังแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านโกอังตึกประเหาะนั่นก็หมายความว่าร้านวัวย่างน้ำปลาโอ้โหควันขโมงแบบนี้คุณผู้ชมแม่รสชาติเนี่ยมันต้องอร่อยแน่นอนดูสีสันนี่ครับแม่มันเย้ายวนใจจริงๆอ่ะมาลองชิมกันว่าจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนกับร้านโกอังตึกประเหาะครับเมนูของร้านซิกเนเจอร์ก็คือเนื้อย่างเครื่องในย่างและเครื่องในนึ่งหรือว่าภาษาเขมรเขาเรียกว่าจังหุยแต่ที่เป็นพระเอกเลยต้องยกให้น้ำจิ้มนี่แหละครับน้ำจิ้มที่มีส่วนผสมหลักก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกไหนลองดมดูสิอื้อหือกลิ่นโอยๆจะได้ให้จังการจะนาบกลิ่นเหม็นๆแบบนี้แหละครับอร่อยแน่นอนเขาจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่โต๊ะนะครับโดยมีเครื่องปรุงก็คือน้ำตาลทรายตะไคร้ถั่วลิสงพริกสดและมะนาวเททุกอย่างลงไปในถ้วยโคเลโคเลให้เข้ากันเสร็จแล้วคีบเนื้อร้อนๆจ้วงเข้าไปโอ้โหจังการโปรนี่อร่อยมากๆนะครับเจ้าของร้านพี่สิริไทยบอกว่าก่อนช่วงซีเกมปกติขายเนื้อเนี่ยวันละ10กิโลแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มจำนวนเป็น15ถึง20กิโลเลยละครับซีเกมใช่ซีเกมเนี่ยกับพี่อันนลูกอันจรนะใช่ครับมื้อไง10กิโลจึงสายดังเลย7 20กิโลให้ต้องขึงข้างให้ปู่โกไอ้เซง7กิโลเซง7นั้น10กิโลจึงนั้นแต่สายจีดับแผมแล้วใช่ในช่วง4เกมเนี่ยพี่สิริไทยบอกว่าเนื้อ10กิโลไม่พอนะครับต้องเตรียมไว้มีอย่างต่ำๆต้องมี15ถึง20กิโลเพราะว่าคนเยอะแน่นอนในช่วง4เกมโอเคจบเรื่องซะว่าร้านนี้เปิดมานานแล้วนะครับซึ่งพี่สิริไทยเนี่ยเพิ่งมาสานต่อจากคุณแม่ที่อายุมากแล้วประมาณ2ปีที่ผ่านมาเอาละครับเจ้าหน้าที่นักกีฬาและสื่อมวลชนท่านใดผ่านไปแถวย่านโสระยาลออย่าลืมแวะไปชิมกูอังตึกประเหาะได้นะครับรับรองความอร่อยอย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬา NBT รายงานโอ้โหกูอังตึกประเหาะนี่อย่างเงี้ยท่องไว้ท่องไว้ผู้สื่อข่าวของเราครับผมโคตรโกอินเตอร์นะครับคือต้องบอกว่าข่าวหน้าต้องบอกแปลมาด้วยนะแปลว่าอะไรนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเป็นผู้สื่อข่าวที่อินเตอร์ที่สุดนะครับในย่านดินแดงนะฮะเพราะว่าสามารถจะพูดภาษาถิ่นของกัมพูชาได้ด้วยไปแล้วเหมือนกลับบ้านเกิดเดี๋ยวไม่กลับแล้วน่าจะอยู่ยาวนะครับอ้าว